เคลียร์ปมให้ตัว ATK อดีตภรรยาอย่างกุ้งพลอยเดือดด่ากลับให้ทำยังไงแม่ชราลูกยังเล็กกุ้งพลอยสะอื้นกลางไลฟ์สดเลยทีเดียวค่ะเผยความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากกรณีดราม่าเดือดกุ้งพลอยอดีตภรรยาหนุ่มสอนรามออกมาเคลื่อนไหวแสดงความไม่พอใจกับอดีตสามีซึ่งก่อนหน้านี้จะให้เจอลูกได้เดือนละ2ครั้งโดยขอให้ตรวจ ATK ก่อนเจอลูกและยังไม่อนุญาตให้พาลูกไปข้างนอกโดยพบว่าอดีตภรรยาสอนรามได้ออกมาโพสต์ภาพผลตรวจ ATK และข้อความด่าดุเดือดเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยประมาณว่าเตรียมตัวรับมือกูบ้างตอนนี้กูจับเป็นฝ่ายบุกบ้างเวลาบุกกูบุกไม่มีถอยไม่กลัวด้วยว่ามึงเป็นใครแล้วเมื่อล่าสุดค่ะเมื่อวันที่20 มิถุนายน 2565ที่ผ่านมาหนุ่มสอนรามเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ว่าเรื่องเกิดวันเสาร์ผมให้คุณแม่เขามาเจอน้องวีจิเดือนละ2ครั้งแต่ให้ส่งผลตรวจ ATK มาก่อนทุกครั้งพี่เลี้ยงก็จะพาน้องไปเจอก็ถามเรื่องผล ATK เขาก็ส่งเป็นข้อความเสียงมาว่าทำไมต้องมาวุ่นวายกับการตรวจ ATK แล้วที่ผมไปทำงานที่อื่นผมไปออกกองตรวจ ATK บ้างหรือเปล่าคุณพ่อลูกหนึ่งเผยอีกว่าทั้งนี้ผมกับพี่เลี้ยงวีจิเขาโรงเรียนแล้วเราตรวจ ATK กันทุกวันอาทิตย์กับวันพุธซึ่งวันอาทิตย์ส่งผลให้คุณครูก่อนเพราะว่าวันจันทร์จะต้องไปโรงเรียนและวันพุธกลางสัปดาห์วีจิก็ต้องตรวจด้วยผมเป็นพ่อของน้องวีจิแต่เราต้องคอยดูแลความปลอดภัยให้ลูกๆหลานของคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นในโรงเรียนอนุบาลด้วยหนุ่มสอนรามยังได้กล่าวอีกว่าส่วนเวลาที่ผมไปทำงานทุกที่ก็ตรวจ ATK ทุกที่จะมีประวัติสวอปต้องตรวจก่อนแต่คุณติ๊กเขาก็ส่งข้อความมาหาพี่เลี้ยงบอกว่าถ้าจะเอาแฟพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายใครที่จะมาเจอเขาก็ต้องส่งผล ATK ให้เขาด้วยผมก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องถ้าคุณติ๊กไม่ได้ให้ความสำคัญกับการตรวจ ATK ผมก็อยากจะบอกว่าผมให้ความสำคัญครับจริงๆแล้วตรวจมาส่งผลตรวจมาแล้วเจอลูกก็จบแล้วเพราะเรารู้ว่าวันนี้วีจิต้องเจอแม่เขาแต่ทีนี้ส่งข้อความเสียงมาที่พี่เลี้ยงเยอะๆพี่เลี้ยงเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเมื่อถามว่าแยกทางกับอดีตภรรยามา2ปีแล้วตอนนี้ให้อภัยแล้วหรือยังหนุ่มสอนรามเนี่ยบอกว่าผมพูดตรงๆนะผมใช้คำว่าให้อภัยไม่ได้เพราะผมก็ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรที่จะมาให้อภัยคนอื่นแต่ผมไม่ได้ไปสนใจเรื่องราวชีวิตของเขาอยู่แล้วเพราะผมต้องจัดการเรื่องลูกไปโรงเรียนเรื่องงานของผมและการดูแลแม่ที่อายุมากแล้วเมื่อถามถึงเรื่องที่มีดราม่าใหญ่เรื่องการฟ้องร้องสิทธิการดูแลลูกหนุ่มสอนรามเผยว่าผมไม่ทราบว่าเขาจะไปฟ้องร้องเพราะไม่มีชื่อผมอยู่แต่ผมให้ที่ปรึกษากฎหมายเช็คว่าถ้าสังเกตดีๆลูกเป็นลูกวีจิแล้วไปขึ้นคำว่าจุดๆๆมันเป็นคำแปลที่หยาบคายมากนะครับและอีกประโยคที่ยาวๆมากหน้านั้นเป็นรูปผมไม่รู้เขาจะฟ้องใครแต่ผมเป็นผู้ปกครองวีจิแต่เพียงผู้เดียวตามเอกสารที่เช็คในใบหย่าที่คุณติ๊กเซ็นไม่ได้มีใครบังคับส่วนผมก็ทำตามหน้าที่ที่เซ็นไว้ทุกอย่างเมื่อถามว่าอยากให้จบยังไงลูกสลามเนี่ยบอกว่าก็ไม่จบยังไงผมก็สงสารพี่เลี้ยงเพราะเขาไม่ได้มีหน้าที่อะไรแล้วผมเป็นผู้ปกครองลูกมันแค่เรื่องตรวจ ATK คุณก็ส่งผลมาสิแล้วอย่างนี้จะทำยังไงในเมื่อคุณแม่ที่บ้านก็อายุมากวีจิก็ยังเล็ก5ขวบถึงจะมีวัคซีนในขณะเดียวกันที่เราห่วงลูกของตัวเราเองยังต้องห่วงลูกของคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นที่โรงเรียนอนุบาลด้วยส่วนทางด้านอดีตภรรยาอย่างกุ้งพลอยหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อติ๊กบิ๊กบาร์เทอร์ล่าสุดได้ออกมาไลฟ์สดผ่านช่องทาง TikTok เผยความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยในบางช่วงบางตอนระหว่างที่ทำการชี้แจงเจ้าตัวถึงกับกั้นน้ำ
ตาไว้ไม่อยู่เจ้าตัวได้เผยว่าเวลาทะเลาะกันแล้วไม่คุยกันคุยผ่านคนอื่นไม่มีวันเข้าใจกันหรอกเพราะเวลาคนอื่นสงสารเขาสงสารยังไงก็ไม่รู้ถ้าเราไม่แข็งไม่หนักแน่นจริงเป็นคนเอ็นเอียงไปมาไม่มีวันเข้าใจกันหรอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องฝันที่จะเข้าใจกันแล้วยังมีค่ะว่าก็รักวิจิมากอุ้มลูกคลอดลูกเองพานุถนอมไปทำบุญสวดมนต์เอาหูฟังที่เปิดบทสวดมนต์ใส่หูให้เขาฟังตลอด1ปีเต็มทุกวันอุ้มพลอยไม่จำเป็นต้องให้ใครเห็นภาพนั้นเราเป็นแม่รู้ดีรักลูกแค่ไหนเราไม่ขอเปรียบเทียบใครได้มีต่อยนะคะว่าอยากให้ทุกคนวิเคราะห์แยกแยะเหตุผลพอทุกคนมีที่รักและถูกใจกุ้งพลอยพูดวันนี้ไม่ได้ต้องการให้ทุกคนมารักมาเข้าใจหรือเกลียดแต่บางครั้งต้องพูดต้องอธิบายเราคิดแล้วและไม่ได้คิดที่จะไปเหยียดใครระหว่างที่ไลฟ์สดอยู่กุ้งพลอยก็ได้อ่านคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่เข้ามาถามว่าทำผิดอะไรมาสาวกุ้งพลอยถึงกับเสียงสั่นไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะแค่เป็นเรื่องผลตรวจเอทีเคขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจกุ้งพลอยไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นคนดี2ปีนี้ด่าตัวเองตลอดและพยายามแก้ไขเพื่อลูกเท่านั้นรู้สึกผิดกับลูกมากทำให้เราอยากเดินไปต่อและอยากแก้ไขวิจิคือลูกของหนูขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ทุกวันพร้อมกับพนมมือเสียงสะอื้นเลยทีเดียวค่ะขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสเรื่องงานเพราะรู้ว่าเราผ่านอะไรมาไม่เคยพูดเรื่องเก่ามีแต่ให้กำลังใจทุกวันนี้ไม่คิดใหญ่ใฝ่สูงขอทำเท่าที่เราทำได้ขอเตรียมตัวและจะไม่ลืมคนที่ให้กำลังใจมาตลอดเกือบ2ปีเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นมหากาพย์อีกเรื่องนึงเลยระหว่างพ่อกับแม่และลูกค่ะระหว่างหนุ่มสอนรามกับกุ้งพลอยเรื่องราวของการตรวจ ATK ก่อนที่จะมาเจอลูกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจนเป็นประเด็นค่ะ